ตามข่าวกันต่อนะครับในช่วงนี้จะไปดูเรื่องของกรณีของน้องเทียนนะครับเด็กชายเทียนสุขานนท์สวัสดิ์หรือว่าน้องเทียนอายุ14ปีที่ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวและสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เนี่ยมีการโพสต์ข้อความช่วยให้ชาวโซเชียลมีเดียได้ช่วยกันตามหาแล้วก็มีความคืบหน้าหลังจากผ่านไป1คืนระบุว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะครับเป็นการหายตัวไปในระหว่างเข้าพักอยู่ที่โรงแรมเมอร์เคียวโตเกียวกินซ่าในกรุงโตเกียวนะครับซึ่งเมื่อเช้าวานนี้ช่วงสายๆเนี่ยคุณแม่ก็โพสต์ว่าพบตัวบุตรชายแล้วเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีผู้ใช้จำนวนมากคาดเดาสาเหตุการเสียชีวิตไปต่างๆนานาแล้วก็มีโพสต์ที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดแล้วก็น่าจะนำมาสู่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์1ฉบับเช้าวันนี้ด้วยอ้างว่านี่แหละคือสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเทียนนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ไปตอบโพสต์นี้บอกว่ารายละเอียดไม่ตรงกับความจริงและไม่ได้ออกจากปากของคุณแม่ขอความกรุณาหยุดส่งเถอะค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวของ MGR Online ที่กรุงโตเกียวนั้นบอกว่าข้อมูลที่มีการส่งต่อไม่ตรงกับความเป็นจริงหลายส่วนนะครับเช่นที่บอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิโตเกียวตอนกลางคืนหนาวมากแทบจะ0องศาก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าเดือนเมษายนโตเกียวอยู่ในฤดูใบไม้ผลิอุณหภูมิอยู่ในช่วง 10-20 กว่าองศาเซลเซียสไม่ใช่0องศาขณะเดียวกันครับสำนักข่าวไทย PBS รายงานว่าทางด้านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าสถานทูตไทยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเวลา 1:19 ของวันที่17เมษายนแล้วว่าพบร่างของเด็กชายเทียนแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตทั้งนี้ทางด้านของนายบรรสารบุญนาคเอกราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวได้ไปพบกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพื่อแสดงความเสียใจและให้กำลังใจอย่างโรงแรมที่พักก่อนจะเดินทางไปยังสถานีตำรวจพร้อมกันโดยสถานทูตจะดำเนินการตามกระบวนการทางกงสุลรวมถึงการออกใบมรณบัตรและการดำเนินการในส่วนของร่างผู้เสียชีวิตตามความต้องการของครอบครัวทั้งยังจะดูแลและให้การสนับสนุนครอบครัวอย่างเต็มที่ต่อไปโดยสรุปก็คือคุณแม่เนี่ยโพสต์ตั้งแต่คืนวานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้ามืดแล้วแต่ว่าคุณแม่เขาไม่ได้ไปอัปเดตในเฟซไงแล้วก็เพิ่งจะไปอัปเดตอีกทีเมื่อวานตอนสายๆแล้วก็นำไปสู่การคาดเดาต่างๆนานาของชาวเน็ตยังไงก็ต้องให้เกียรติครอบครัวนะครับถ้าเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าคุณแม่จะเล่าเดี๋ยวก็จะเล่าเองแต่ถ้าเขาไม่เล่าเราก็อย่าไปกดดันท่านให้กำลังใจดีกว่าถ้าจะเข้าไปคือแสดงความเสียใจหรือไม่ก็ให้กำลังใจครอบครัวมีลูกชาย3คนน้องเทียนเป็นลูกชายคนโตแล้วก็คุณพ่อของน้องก็คือเป็นทายาทโรงแรมแห่งหนึ่งที่สุราษฎร์ธานีแล้วตัวน้องเองเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนๆของคุณครูในโรงเรียนว่ากันว่าเมื่อวานเนี่ยพนักงานพอทราบข่าวน้องนี่ร้องไห้เลยนะคะ คุณน้องเป็นที่รักคือเป็นเด็กเก่งเป็นที่รักของเพื่อนๆของคุณครูของทุกคนที่ได้พบเห็นก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะที่สำคัญผมคิดว่านะถ้าไม่มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมออกมาสื่อก็ไม่ควรจะขยายข่าวนี้แล้วล่ะไม่ต้องไปขุดคุยค่ะคิดถึงใจข่าวใจเราคิดถึงหลายๆกรณีที่เคยไปวุ่นวายที่เคยไปทำให้การเสียชีวิตของคนคนนึงเนี่ยมันต้องเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงคิดดูสิคะว่าแล้วครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงต่อแล้วที่สำคัญเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะถึงจะเป็นบุคคลสาธารณะคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์เขานะคะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อวานนี้กสทช.มีการเชิญผู้ประกอบการทั้งค่ายมือถือแล้วก็ทีวีดิจิทัลให้มารับทราบสิทธิ์กรณีที่มีคำสั่งคสช.มาตรา44นะคะที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งทีวีดิจิทัลแล้วก็ผู้ประกอบการค่ายโทรศัพท์มือถือด้วยเรื่องนี้คุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่ากสทช.เนี่ยเชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคมแล้วก็ทีวีดิจิทัลมาชี้แจงถึงมาตรา44ที่คณะคสช.ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถขยายระยะเวลาในการชำระค่าประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์โดยจะต้องเข้ารับการจัดสรรคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ในเดือนมิถุนายนนี้แปลว่าอะไรขยายค่าชำระให้ได้แต่คุณต้องเข้าร่วมประมูล 5G นะจ๊ะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะไม่ช่วยเหลือนะจ๊ะส่วนทีวีดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตได้นั้นขอให้ผู้ประกอบการที่ต้องการรับสิทธิ์ช่วยเหลือเนี่ยทำหนังสือส่งมาถึงกสทช.ภายในวันที่10พฤษภาคมในส่วนของกสทช.เนี่ยมองว่าน่าจะคืนช่องประมาณ 4-5 ช่อง
แต่ว่าคนอื่นไม่ได้มองแบบนั้นนะ คุณผู้ชม ส่วนเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่น700เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เงื่อนไขการรับเงินเยียวยาทีวีดิจิทัลเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมค่ะหากผู้ประกอบการโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัลไม่พอใจเงื่อนไขเนี่ยสามารถยกเลิกหนังสือขอรับสิทธิ์ได้นะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของการจัดสรรคลื่น700เมกะเฮิรตซ์เนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่การประมูลเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่จะใช้เป็นวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่จากการประเมินเบื้องต้นจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 25,000 ถึง 27,000 ล้านบาทต่อ1ใบอนุญาตจำนวน15เมกะเฮิรตซ์ถ้ารวม3ค่ายแล้วเนี่ยจะคิดเป็นเงิน 75,000 ล้านบาทอันนี้เหนาะๆไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโอเปอเรเตอร์ยังไม่ต้องชำระเงินในเดือนมิถุนายนไปชำระโน่นเลยค่ะ1ตุลาคม63จากนั้นก็จะได้เอาเงินที่ได้เนี่ยไปเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลก็คือเป็นทอดๆอีกทีนึงอ่ะพูดง่ายๆย้ำนะคะถ้าค่ายใดค่าย1ค่ายใดไม่รับเงื่อนไขว่าจะเข้ารับการจัดสรรคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ขยายค่าคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ได้และคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ที่เหลือก็จะนำมาจัดประมูลในแบบเดิมพูดง่ายๆจัดสรรกันก่อนถ้ามีคลื่น1คลื่นใดไม่เอาคลื่นนั้นเนี่ยงมหมดสิทธิ์เรื่องของการได้รับสิทธิ์เยียวยาจากมาตรา44แล้วก็จะเอาส่วนที่เหลือเนี่ยไปประมูลต่อในแบบเดิมซึ่งการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งนี้เป็นไปตามมาตรา44ทำให้สามารถทำได้ทันในเดือนมิถุนายนไม่ต้องมานั่งเคาะประมูลกันแบบเดิมแล้วเพราะว่าถ้าแบบนั้นอาจจะไม่ทันก็ได้แต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นความคาดหวังของกสทช.ถูกไหมคะไปดูพวกผู้ประกอบการค่ายมือถือกันบ้างอย่างเช่นค่าย F1 Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIF นายวีรวัฒน์เกียรติพงษ์ถาวรบอกว่าอย่างนี้ AIF จะต้องส่งจดหมายยื่นความจำนงขอใช้สิทธิ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพิจารณาว่าจะเข้าร่วมประมูลหรือไม่ประมูลขึ้นอยู่กับตัดสินใจของคณะกรรมการของบริษัทซึ่งการกำหนดวันประมูลในเดือนมิถุนายนยอมรับว่ามันสั้นไปเตรียมตัวไม่ทันเงื่อนไขของความจำเป็นที่ใช้คลื่น700เมกะเฮิรตซ์มันไม่เหมือนตอนประมูลขึ้น900ไงที่ AIF ได้มาเพราะว่ามีลูกค้าในระบบอยู่แล้วแต่คลื่น700เมกะเฮิรตซ์เนี่ยคือเอา 5G สำหรับอุตสาหกรรมซึ่งมองว่าภาคอุตสาหกรรมยังไม่ตื่นตัวบริการที่จะใช้ได้คาดว่าโน่นนะฮะภายใน2ปีไม่ใช่ปีหน้าการรีบจ่ายค่าประมูลก่อนเท่ากับจะเป็นการจ่ายเปล่าต้องดูด้วยว่าราคาเริ่มต้นสูงหรือเปล่าเห็นไหมคะเริ่มตั้งแง่เช่นเดียวกัน DTAC หรือว่า Total Access Communication นายราจีฟบาวาเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยบอกว่า DTAC รับทราบถึงการขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตขึ้นความถี่ยืนยันว่าราคาคลื่นความถี่ของประเทศเราเนี่ยสูงเกินไปเดี๋ยว DTAC จะไปหารือกับกสทช.ค่ะเพื่อขอความชัดเจนจากคำสั่งเรื่องมาตรการดังกล่าวก่อนจะตัดสินใจต่อไปแต่ DTACยืนยันนะคะว่าสนับสนุนกสทช.ในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ชัดเจนดีแทคเพิ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไปยังไม่ทราบเลยค่ะจะประชุมอีกเมื่อไหร่แต่เรื่องการส่งจดหมายการขอรับสิทธิ์สามารถยื่นได้ก่อนหากเงื่อนไขการประมูลไม่เป็นไปตามที่ต้องการดีแทคก็ยกเลิกหนังสือแจ้งความจำนงได้เช่นเดียวกันพูดง่ายๆเขาก็ไม่ง้อจ้าเช่นเดียวกัน True Corporation นายอติรุตโตทวีแสนสุขเป็นรองประธานกรรมการบริหารเนี่ยบอกว่าการประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาระบริษัทยังไม่คุ้มทุนและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไม่โตเท่าที่ควรมูลค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมลดลงกว่า 400,000 ล้านบาทเรื่องม.44 นี้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็กังวลการตัดสินใจอย่างไรจะต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครับขณะเดียวกันทางด้านของฝั่งทีวีกันบ้างนะครับคุณเขมทัศน์พลเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลบอกว่าอาจจะมีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 7-8 รายนะคืนใบอนุญาตกสทช.บอก 4-5 แต่ทางนี้เขาประเมินแล้วว่า 7-8 รายโดยเฉพาะผู้ที่ถือใบอนุญาตมากเกินไปและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องพิจารณาตัดส่วนธุรกิจที่ไม่ได้ทำกำไรหรือว่าไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มทิ้งเบื้องต้นประเมินช่องที่จะคืนใบอนุญาตก็ได้แก่ช่องรายการเด็กเพราะไม่มีรายได้ช่องข่าวหรือกลุ่มหนังสือพิมพ์เก่าที่ถือใบอนุญาต 2-3 ช่องและก็ช่องทีวีทั่วไปแบบความคมชัดปกติหรือว่า SD บางช่องรวม 7-8 ช่องด้วยกันจริงๆในวงการเขาคุยกันแล้วล่ะว่าช่องไหนที่น่าจะคืนบ้างก็เห็นหน้าค่าตากันคร่าวๆแล้ว
ฟองสบู่กันมันจะแตกอีกรอบแต่ว่าดูที่กสทชพยายามแก้ปัญหาแล้วเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมนะแก้แบบบัวพันหลักไงใช่คือทีวีมีปัญหาทีวีดิจิตอลกำลังจะเจ๊งทั้งระบบทั้งธุรกิจก็ต้องหาทางช่วยแต่จะช่วยอย่างไรให้ภาครัฐไม่สูญเสียรายได้ไม่งั้นก็จะเป็นคดีอีกเป็นอะไรอีกก็เลยต้องไปเอาเงินจากผู้ประกอบการมือถือและจะทำอย่างไรถึงจะไปเอาเงินจากผู้ประกอบการมือถือได้ประมูลสิจ๊ะก็ต้องบีบให้เขาตอนแรกคือมาซื้อใบอนุญาตก่อนขึ้น700ถ้าไม่ซื้อไม่เอาค่อยจะเอาไปประมูลใช่ซึ่งผู้ประกอบการเขาก็บอกว่า 5G มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้2ปีนู่นแหละอีก2ปีเนี่ยเทคโนโลยีมันมาแต่ในความหมายก็คือต่อให้เทคโนโลยีมาอุปกรณ์ต่างๆมาแล้วเนี่ยผู้ประกอบการไทยมันจะใช้มากน้อยแค่ไหนกันเชียวก็อาจจะยืดออกไปอีกซึ่งก็สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์สมเกียรติตั้งกี่วันนี้จาก TDI ก็บอกแล้วว่า 5G โลกมันยังไม่ชัดเลยคุณจะรีบให้เขามาประมูลล่วงหน้าทำไมต่อให้คุณบอกว่าก็ยังไม่ต้องรีบจ่ายตอนนี้ไปจ่ายตุลา63แต่ผมเชื่อว่า3ค่ายมือถือก็ต้องไปประเมินกันแหละหรือว่าจะไม่รับความช่วยเหลือยอมจ่ายขึ้น900ให้จบแล้วเดี๋ยวดูทิศทางอีก 2-3 ปีแล้วค่อยไปเอา700ก็ได้ยังไม่สายเกินไปเพราะยังไงกสทช.ก็ต้องงอเราเพราะไม่งั้นมันคลื่นมันก็วางทิ้งไว้อย่างนั้นกสทช.ก็ยังไงก็ต้องเอาออกมาประมูลเพื่อหาเงินไปช่วยทีวีดิจิตอลแล้วเขาก็รู้ไงคะคุณโก้ขออนุญาตยกตัวอย่างคือจัสมินไงนั่นคือก็เป็นความคาดหวังอย่างนึงเราก็เบื่อ3ค่ายเอาตรงๆว่าก็เหมือนกับผูกขาดมาถูกไหมคะมีค่ายใหม่มาเราก็หวังว่าเออจะมีค่ายใหม่เผื่อจะมีอะไรใหม่ๆสุดท้ายไม่มีเงินจ่ายค่าประมูลอ่ะก็ต้องเป็น3ค่ายเนี้ยถ้ารู้ว่ามีอำนาจในการต่อรองโดยเฉพาะสูงแล้วก็ผูกลักษณะคล้ายๆผูกขาดแบบเนี้ยยังไงก็ต้องยอมเขาอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายจะยอมมาซื้อใบอนุญาตไหมแต่ประเด็นก็คือถ้ากสทช.ไม่ทำผิดนั้นเนี่ยต้นก็คือไม่ไปประเมินเรื่องของทีวีดิจิตอลผิดพลาดเนี่ยไม่ไปปั่นกระแสกันตอนนั้นเนี่ยวันนี้มันคงจะดีกว่านี้นะครับมันเหมือนอะไรรู้ไหมคุณมันจะมีทีวีที่คุณรู้ใช่ไหมว่าที่ประมูลกันมาแล้วก็จะมีบางเจ้าที่แบบเข้าก่อนออกก่อนไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสุดท้ายศาลคุ้มครองด้วยใช่หลายเจ้าบอกว่าทำไมฉันไม่ทำเหมือนจ้างนั้นแต่มันไม่ได้ไงคะมันก็จะล้มทั้งระบบแบบนี้แล้วเอาจริงนะคุณโก้ดิฉันก็เคยไปผ่านทีวีดิจิทัลก็พอจะมองภาพออกว่ามันเป็นยังไงในเมื่อมันคือความคาดหวังเรื่องของคอนเทนต์ครับระบบมันมีความคมชัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าคอนเทนต์ยังเป็นคอนเทนต์ที่เอ้ยเราก็ดูทีวีทั่วไปได้ดีไม่ดีเนี่ยทีวีดาวเทียมมีอะไรให้ดูมากกว่านี้ด้วยซ้ำหรือการเอาคอนเทนต์ระดับทีวีดาวเทียมไปยิงสู่ดิจิทัลมันใช่หรือเปล่าวะคุณโก้ทุกอย่างมันคือเม็ดเงินหมดไปสร้างฝันไปขายฝันให้ผู้ประกอบการสุดท้ายทำไม่ได้มันก็เป็นแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะครับไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องตลาดหลักทรัพย์เสียเปียงตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะอยู่ในคุกอ่ะสบายดีไหมเข้าใจว่าใช้คำว่าใช้คำนี้เข้าใจว่าสบายขึ้นเพราะยอมพูด ทำไมร้ายล่ะเราทำไมร้ายล่ะเราเขาว่ากันว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยยอมพูดแล้ว เขาว่ากันว่าอย่างนั้นไม่ได้พูดนะคะก็ เป็นคนพูดนะคะมีรายงานข่าวค่ะว่าสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.แถลงค่ะว่ากรต.ดำเนินการกล่าวโทษอดีตกรรมการบริษัทอาดัมมัสอินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่า ADAM กับพวกรวม8รายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีทุจริตต่อหน้าที่ในการให้อาดัมมัสนั้นเข้าไปถือหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทกีทาพร็อพเพอร์ตี้จำกัดหรือเดิมคือบริษัทสิราลัยจำกัดชื่อคุ้นๆไหมจนเป็นเหตุทำให้อาดัมมัสได้รับความเสียหายไปดูสิคะบุคคลที่ถูกกล่าวโทษเนี่ยกลุ่มที่1มี3รายค่ะเป็นอดีตกรรมการของบริษัทอาดัมมัสก็มีนายบุญเปี่ยมเอี่ยมรุ่งโรจน์คนนี้เป็นประธานช่วงเกิดเหตุนายชินวัฒน์ชินแสงอารามกรรมการช่วงเกิดเหตุและนายสราวุธภูมิถาวรเป็นกรรมการอิสระในการตรวจสอบช่วงเกิดเหตุกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนค่ะมี5รายด้วยกันก็คือนายนิธิมนหัสดินทร ณ อยุธยานายอภิชาติจันสกุลพรคนนี้ล่ะค่ะเสียเปียงคือเป็นแค่กลุ่มผู้สนับสนุนนะคะแต่ด้วยความที่ว่าแกมีคดีอยู่แล้วและแกก็ถูกจำคุกอยู่ชื่อก็เลยได้รับการพาดหัวหน้าก็เลยได้รับการพาดหัวไม้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีนางสาวบงกตจันสกุลพรหร
รือขณะเกิดเหตุชื่อธัญพรและนายสรวิทย์จันสกุลพรแล้วก็สุดาคุณจักรนะคะกลต.ระบุเลยว่าทั้ง8รายเนี่ยร่วมกันกระทำความผิดลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อให้อดามัสเข้าไปถือหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทกีทาพร็อพเพอร์ตี้จำกัดในปี57เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของอดามัสโดยทุจริตทั้งที่ทราบว่าในระหว่างนั้นเนี่ยกีทาพร็อพเพอร์ตี้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างถูกปปช.ไต่สวนดำเนินคดีกรณีสงสัยว่าไปทุจริตจำนำข้าวและมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการดังกล่าวเป็นเหตุให้อดามัสได้รับความเสียหายโดยกลุ่มครอบครัวจันสกุลพรประกอบไปด้วยนายอภิชาตินางสาวบงกตและนายสรวิทย์ได้รับประโยชน์จากการใช้กระบวนการกลไกของตลาดหลักทรัพย์ในการเปลี่ยนถ่ายผู้เป็นเจ้าของบริษัทกีทาพร็อพเพอร์ตี้จากเจ้าของเดิมมาเป็นกลุ่มครอบครัวจันสกุลพรมาเป็นอดามัสซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประชาชนทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ดังนั้นถือว่าทำการในลักษณะเป็นนอมินีครอบงำบริษัทนั่นเองนะคะโทษก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะสูงสุดจำคุกแค่10ปีเท่านั้นเองนะคะครับมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับถ้าสนใจไปดูในผู้จัดการวันนี้ก็ลงหรือว่าในหน้าของกรุงเทพธุรกิจวันนี้ก็ลงง่ายๆก็คือตัวบริษัทกีทาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีลูกสาวเป็นกรรมการบริหารอยู่แล้วก็ไปพัวพันกับการฟอกเงินทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ตัวพ่อเนี่ยเสียเปียงเนี่ยอยู่ในอดามัสซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วอยู่ๆก็ใช้เล่สนกลในเนี่ยทำให้อดามัสไปครอบงำไปซื้อกีทาได้แล้วก็ส่งผลเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็เลยต้องลุกขึ้นมาจัดการเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามเนี่ยการกล่าวโทษของกลต.เป็นเพียงจุดเริ่มของกระบวนการทางกฎหมายอาญานะครับการพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดกระทำผิดกฎหมายจะเป็นขั้นตอนในการใช้อำนาจสอบสวนของดีเอสไอหลังจากนี้และการสั่งฟ้องคดีของอัยการตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าดีเอสไอจะสอบสวนคดีนี้อย่างไรกันต่อด้วยครับค่ะไปดูเรื่องกรณีคุณปิยบุตรหน่อยละกันอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าเมื่อวานช่วงสายๆเนี่ยเจ้าตัวคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่พร้อมทนายความครับไปเข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอทที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา2ข้อก็คือ1ดูหมิ่นศาลแล้วก็2การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากกรณีที่เจ้าตัวเนี่ยไปแถลงข่าวเป็นความเห็นคัดค้านมติศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่7มีนาคมเนื้อหาแถลงการมีการกล่าวหาว่ามีการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับแล้วก็มีทางพรรคอนาคตใหม่จำนวนมากก็เดินทางไปให้กำลังใจเมื่อไปถึงก็อย่างที่เห็นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็ชู3นิ้วให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนกล่าวว่าไม่รู้สึกกังวลในคดีนี้และจะให้การปฏิเสธเนื่องจากที่ผ่านมาก่อนจะมาเป็นนักการเมืองก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการในฐานะกฎหมายแต่ไม่เคยถูกแจ้งความร้องทุกข์มาก่อนกระทั่งมาเล่นการเมืองพรรคอนาคตใหม่ได้ไม่ถึงปีกลับถูกแจ้งข้อหาหลายคดีเดินมาดูข้อเท็จจริงในการแจ้งข้อกล่าวหาว่าตนกระทำผิดอย่างไรเพราะมั่นใจว่าไม่มีถ้อยแถลงไหนไม่มีคำไหนที่จะสร้างความเกลียดชังนะครับก็ผู้สื่อข่าวรายงานได้ว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับคุณอังคณานีรัตน์ไพจิตรไปสังเกตการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCR นะครับมาสังเกตการด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนใช้เวลาหารือกันประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงนะบ่ายโมงกว่าๆคุณปิยบุตรออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะเขียนคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะส่งพนักงานสอบสวนภายใน9วันหรือภายใน25เมษายนนี้และต้องหารือกับทนายความก่อนว่าจะเดินทางมาด้วยตนเองหรือไม่ส่วนกรณีที่พันเอกบุรินทร์ทองประภัยเป็นคนแจ้งความเอาผิดตนนั้นพันเอกบุรินทร์เป็นฝ่ายกฎหมายคสช.ตนตั้งข้อสังเกตว่าคนมาแจ้งความเป็นคนของคสช.และปัจจุบันเนี่ยหัวหน้าคสช.ก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคู่แข่งของพรรคอนาคตใหม่ด้วยจะถือเป็นประเด็นการเมืองอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับคุณปิยบุตรบอกแบบนี้กฎหมายทุกฉบับได้มอบอำนาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชนศาลเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยผ่านฝ่ายตุลาการและกำหนดให้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งนี้ในข้อหามาตรา198ดูหมิ่นศาลตามกฎหมายอาญานั้นให้บุคคลใดแจ้งความร้องทุกข์ก็ได้แต่อาจเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเนื่องจากหากตนผิดก็จะเป็นบรรทัดฐานวิพากษ์วิจารณ์องค์กรต่างๆไม่ได้เพราะทำให้บุคคลที่3มาแจ้งความเอาผิดตนคิดว่ากฎหมายเรื่องนี้ยังมีข้อบกพร่องค
คุณปิยบุตรบอกต่อว่าสำหรับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาตามที่พันเอกปุรินทร์แจ้งความผิดตนนั้นจากการตรวจสอบข้อความไม่พบคำที่ตนพูดและไม่มีถ้อยคำใดแสดงถึงการดูหมิ่นศาลนอกจากนี้ตนได้ลงมาเล่นการเมืองแล้วและต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นจริงด้านนายกฤษดางนุจจรัตน์นะครับทนายความบอกว่าตอนแรกพนักงานสอบสวนเนี่ยจะให้เวลา15วันในการยื่นคำให้การแต่พนักงานสอบสวนบอกว่ามีการเร่งรัดจากผู้ใหญ่จึงไม่สามารถขยายเวลาได้ไม่มีการถามว่าข้อหามาตรา198ดูหมิ่นศาลอย่างไรบ้างแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมานอกจากนี้ก็เห็นว่า9วันอาจจะเตรียมคำให้การไม่ทันเพราะฉะนั้นก็อาจจะร้องขอต่อชั้นอัยการอีกครั้งหากพนักงานสอบสวนส่งสำนวนฟ้องไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะก็ส่วนทางด้านพันตำรวจเอกสิริวัฒน์บอกว่าขอกำลังตำรวจจากสน.ทุ่ง2ห้องร่วมกับตำรวจบก.ปอท.ตั้งโต๊ะเลยค่ะเขาสแกนบัตรประชาชนทุกคนที่เข้าไปที่บก.ปอท.เลยนะคะป้องกันมือที่3แล้วก็มีการสอบปากคำปล่อยตัวในปิยบุตรกลับทันทียืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่จะเข้ามาด้วยคือนอกจากตรวจบัตรประชาชนแล้วมีการถ่ายภาพบุคคลสแกนกระเป๋ารวมทั้งอย่างที่บอกไปประสานงานตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องมาดูแลร่วมกันด้วยนะคะหลายคนที่ไปเมื่อวานนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีนะรังสิมันท่านว่าที่สส.รังสิมันโรมรวมไปถึงมวลชนที่ให้กำลังใจเนี่ยหลายคนก็เจอหน้ากันบ่อยๆหลายคนผมก็เจอวันที่ผมไปดูคดีพรรคไทยรักษาชาติที่นั่นน่ะแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ไหมอุ้ยเขารักของเขาเขาเตรียมภาพมาชนกับที่พี่วิมพูดพอดีเลยไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยนะคนรุ่นใหม่เมื่อวานก็มีแต่ว่าก็นี่แหละก็บรรดาแฟนคลับพวกนี้เขาปิดเทอมไงปิดเทอมอยู่เด็กปิดเทอมอยู่พวกนี้เขาคงไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะทำไมอ่ะคุณป้าอะไรไม่ใช่หมายถึงเด็กปิดเทอมเด็กก็เลยไม่ได้ไปไงถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมเด็กอาจจะไปก็ได้เพราะว่าฐานแฟนคลับคือฐานมวลชนฐานแฟนคลับคือเป็นคนรุ่นใหม่ไงคะแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าข้อหาที่คุณปิยบุตรโดนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป็นกฎหมายที่ออกโดยคสช.นะเป็นกฎหมายอาญาโดยทั่วไปตามปกติหมิ่นศาลมีมานานแล้วประเทศที่เจริญแล้วก็มีแล้วก็เรื่องของพรบ.คอมก็ว่ากันไปแล้วกันแล้วก็มีคนหลังนั่นคุณอะไรเนี่ยพงศธรลอดพงศกรลอดชมพูนั่นก็โดนคดีเอาก็ชูนิ้วเขาด้วยนะรองผมเห็นน้องชายเพื่อนผมก็ไปเท่าพี่พบก็ไปให้กำลังใจว่าที่สสท่านว่าที่สสเท่าพี่พบเลยนั่นน่ะคราฟเบียร์จงเจริญเลยนั่นน่ะคือจะบอกคุณปิยบุตรพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกบอกว่าดิฉันไม่เห็นด้วยคุณปิยบุตรนะที่บอกว่าต่อไปถ้าเกิดถูกตัดสินว่าผิดแบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าพิพากษาวิจารณ์นั่นใช่ไหมเท่าพี่พบใช่ไหมคือข้างหลังใช่ปะใช่ใช่ใช่ข้อหาหมิ่นศาลเนี่ยไม่ใช่คุณปิยบุตรโดนคนแรกถูกเคยมีคนโดนแล้วก็เคยมีทั้งคนที่โดนเอาผิดแล้วก็คนที่รอดเพราะฉะนั้นพูดแบบนี้มันก็แปลกๆอยู่อะคือคุณดิฉันมองว่าคุณบอกไม่ได้ว่าถ้าเกิดตัดสินว่าคุณผิดเนี่ยแปลว่าไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ศาลได้ไม่ใช่ค่ะแยกเป็นกรณีไปค่ะเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเห็นที่ต่างจากคำพิพากษาของศาลที่ออกมาได้แต่นั่นจะต้องประกอบไปด้วยเหตุผลทางวิชาการใช่มีเหตุมีผลหรือมีข้อมูลที่คุณไม่เห็นด้วยอาจจะไม่ต้องแบบมาตราเป๊ะๆเหมือนที่อะไรแต่ถ้าเกิดคุณมีวิจารณญาณในการใช้คำที่ไม่เห็นด้วยกับศาลเนี่ยดิฉันเชื่อว่าศาลท่านก็ใจกว้างพอพี่พิมพ์จำสมัยที่สุขุนภาคแรกคุณทักษิณได้ปะจำได้ตอนนั้นเนี่ยสื่อมวลชนวิจารณ์เยอะนะพวกเราก็พูดกันมากก็ไม่เห็นมีใครโดนออกเป็นหนังสือรู้ทันอาจารย์เจิมศักดิ์ไงออกเป็นหนังสือรู้ทันทักษิณมาคืออาจารย์ยกกรณีอาจารย์เจิมศักดิ์ก็ได้อาจารย์แต่อาจารย์ก็รู้ข้อกฎหมายด้วยอาจารย์ก็ยกมาเลยว่าประเด็นไหนที่ไม่เห็นด้วยข้อที่จริงตรงไหนที่มองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นด้วยกับทางศาลเนี่ยก็ยกมาศาลท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่คุณปิยบุตรแถลงเนี่ยไปอ้างถึงขบวนการตุลาการพิวัตรไปอ้างถึงการเมืองมาแทรกแซงศาลเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจถ้าจะโดนตั้งข้อหาแบบนี้ก็สู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วกันแต่ไม่จำเป็นต้องไปปลุกปั่นอะไรทั้งนั้นนะถูกต้องคือในเมื่อเรากระทำการใดๆส่วนตัวของเราก็ต้องรับผิดชอบมวลชนก็เช่นเดียวกันนะคะรักได้เชียร์ได้แต่ถ้าเรื่องไหนที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายของบ้านของเมืองที่มีมานานแล้วเนี่ยก็ต้องแฟร์ในการให้คนที่ทำเนี่ยไปสู้กันในกระบวนการยุติธรรมนะอ่ะปิดท้ายสั้นๆเปลี่ยนเรื่องเป็นบรรยากาศดูข่าวเบาๆกันหน่อยทิศทางที่ดีนะครับเรื่องของการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์เมื่อวานที่กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยอาจารย์เดชาสิริพัฒน์จากมูลนิธิข้าวขวัญเดินทางไปพร้อมด้วยอาจารย์บรรเทพโพพงพันธ์ในคณะบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณกาลและเวชศาสตร์ชลวัยมหาวิทยาลัยรังสิต
คุณรสนาโตศิตรกูลกรรมการมูลนิธิสุขภาพไทยคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีเภสัชกรยงศักดิ์ตันติปิฎกกรรมการมูลนิธิสุขภาพไทยแล้วก็เข้าพบหารือกับคุณหมอมรุตจิระเศษสิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยพูดคุยกันถึงคุณสมบัติการรับรองอาจารย์เดชาเป็นหมอพื้นบ้านใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหลังการหารือเนี่ยพบว่าอาจารย์เดชาน่าจะได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านจากการใช้สมุนไพรอื่นนะครับเพราะว่าดูแลผู้ป่วยบริเวณโดยรอบพื้นที่มูลนิธิมาหลาย10ปีแล้วส่วนกัญชาเนี่ยเพิ่งจะนำมาใช้ในภายหลังเท่านั้นคุณสมบัติตรงกับหลักเกณฑ์หมอพื้นบ้าน8ข้อก็คือ1มีผู้รับบริการสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า10ปี2สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้ท้องถิ่น3มีความสามารถในการบำบัดรักษาโรค4ไม่หวงวิชา5ถ่ายทอดความรู้6ไม่เรียกร้องค่ารักษามากเกินควร7เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับแล้วก็8มีคุณธรรมนะครับกระบวนการพิจารณาหมอพื้นบ้านอาจารย์เดชานั้นทางกรมการแพทย์แผนไทยส่งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาก็คาดว่าจะได้ข้อยุติภายใน 1-2 สัปดาห์นี้อาจารย์เดชาให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเป็นหมอพื้นบ้านมานานกว่า10ปีแล้วโดยเฉพาะการใช้รังจืดช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงทำมากว่า30ปีส่วนกัญชาเพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อปี56ทำในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิข้าวขวัญเพราะกลัวว่าจะเป็นมะเร็งเสียชีวิตแบบคุณแม่ก็เลยยอมทำเรื่องผิดกฎหมายมากกว่าตายเมื่อทำแล้วได้ผลก็เลยเอามาแจกจ่ายอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็เป็นห่วงคนไข้ที่เคยได้รับน้ำมันกัญชากว่า 5,000 รายจะขาดยาการจะให้ได้ยาอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบันตอนนี้ก็ขอระงับการแจกจ่ายก่อนแล้วก็จะหารือกันอีกครั้งวันนี้18เมษายนเบื้องต้นก็มีข้อมูลจากผู้ป่วยทั้ง 5,000 คนว่ายาที่มอบไปเนี่ยได้ผลดีมากนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยขณะที่อาจารย์ปันเทพบอกว่าสิ่งที่จะดำเนินการหลังจากนี้นะครับ18เมษายนที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีการหารือร่วมกันระหว่าง11องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนและนักวิชาการถึงการที่จะขับเคลื่อนการใช้กัญชาในการรักษาทางการแพทย์จะดูว่าจะช่วยกันสนับสนุนอาจารย์เดชาได้อย่างไรซึ่งในการดำเนินการวิจัยนั้นต้องยื่นด้วยขออนุญาตให้ถูกกฎหมายทั้งอย.แล้วก็คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อไปด้วยครับค่ะปิดท้ายสั้นๆจริงๆค่ะขอลาพักร้อนไปหลบเลียแผลใจสักนิดนึงกำลังพูดถึงพันตำรวจโทสุรเชษฐ์หักขออภัยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานจะไปลดยศท่านซะแล้วมีรายงานข่าวมาจากทนายรัฐบาลค่ะโดยการเปิดเผยจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางพัชราพรอินทรียงบอกว่าหลังจากที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์อดีตผู้บัญชาการสตม.เนี่ยเข้ามารายงานตัวกับนายวิษณุเครืองามรองนายกก่อนจะต้องเข้ามาช่วยราชการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะต้องมารายงานตัวกับปลัดสำนักนายกกันนะคะแต่ว่าทีนี้ยังอยู่ในช่วงของหยุดยาวสงกรานต์ล่าสุดเนี่ยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ขอใช้สิทธิ์ในการยื่นลาพักร้อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะกลับมาสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ลาได้เป็นสิทธิ์ของข้าราชการลาได้ทีนี้พอพลตำรวจโทสุรเชษฐ์กลับมาก็ต้องมารายงานตัวกับปลัดสำนักนายกนะคะส่วนการมอบหมายงานก็ต้องไปคุยกันก่อนเพราะว่าท่านเคยอธิบายไปแล้วว่าจะต้องดูว่าข้าราชการที่มาสังกัดตรงนี้คือจริงๆเป็นที่ปรึกษาแต่ก็ต้องไปดูว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดก็จะให้งานในฝ่ายนั้นๆเนี่ยไปดูแลนะคะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบนะครับนายกแถลงเรื่องอะไรบ้างรวมไปถึงเรื่องของกกต.แล้วก็ความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองต่างๆครับค่ะ